ว่านอนแน่นอนครับว่าเมื่อพูดถึงคำนี้หลายคนก็จะเห็นหน้าของสหายวินเนอร์หลังจากที่เขาได้เล่นแมกโนเลียเอลเดอร์เกรด4กับการโม่โอเวอร์ทริกเกอร์รัวๆนั่นเองนะครับโอ้โหโอเวอร์ทริกเกอร์โดยในวันนี้เขาได้ละทิ้งร่างอวตารของเขาและวิวัฒนาการถอยหลังกลับมาเล่นการ์ดของเขาที่ไม่ได้เล่นมานานแสนนานอย่างแมกโนเลียเกรด3แมกโนเลียเกรด3ครับหลายๆคนได้ยินแล้วก็น่าจะพูดว่าเฮ้ยมันยังเล่นได้อีกเหรอวะเพราะว่าสายนี้ครับเป็นสายที่พึ่งเพอร์ซอน่าไร้ค่อนข้างมากและแถมยังต้องเสียขั้นต่ำหนึ่งเคาน์เตอร์บลาสต์สุดเคิร์นอีกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายที่ค่อนข้างเล่นลำบากมากเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับการมาถึงของ DBT 07นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นอัลพินนะครับที่ช่วยคืนคอสอย่างโซชาร์กับเคาน์เตอร์ชาร์จให้หรือแม้กระทั่งกวางขาใบใหม่นะครับที่ทำให้เราสามารถเพิ่มพลังเพอร์ซอน่าไร้บวกหมื่นให้กับแถวหลังของเราได้ด้วยอีกเนี่ยเรียกได้ว่าสายเกรด3เนี่ยค่อนข้างจะอัปเกรดอย่างคร่าวกระโดดเลยนั่นเองนะครับสายวินเนอร์มีอะไรจะเสริมในส่วนนี้ไหมครับพลังในการตีอ่ะมันมากกว่าเกรด4เยอะเลยอ่ะตอนเนี้ยพอเกรด4อ่ะมันแบบเพิ่ม 5,000 ให้กับทุกตัวใช่มั้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราตีแล้วฝ่ายตรงข้ามได้เป็นทริกเกอร์ปุ๊บแล้วมันเป็นทริกเกอร์ขึ้นมาปุ๊บบอกตามตรงว่าเดะทั้งบอร์ดก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วหลายๆคนน่าจะสนใจเกี่ยวกับเด็กๆนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับก็มาดูซิว่านักโม่โอเวอร์ทริกเกอร์อย่างวินเนอร์ครับจะทำให้เด็กแมนโนเลเกรด3มาลบล้างคำสาปเขาได้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอชมกันเลยแล้วกันนะครับมาครับสหายวินเนอร์ขอดูเด็กโปรไฟล์แมนโนเลียย้ำช้าของคุณหน่อยได้ไหมครับอย่างแรกเลยนะเกรด0เอาอะไรมาก็ได้อย่าได้แคร์แมกโนเลียเกรด3ชัวร์แล้วก็ไอเกรด1เกรด2อ่ะมันสามารถเล่นได้หลายๆลายมาแล้วแต่คนแต่สำหรับผมนะของเอาคีย์แมจิกแป๊บนึงขอวางดีๆก่อนคือ2ใบเนี้ยมันดีตรงที่แบบเหมือนเพิ่มมือให้ได้มากขึ้นอ่ะคือตอนนี้เหมือนแบบมันจะจวด2แล้วทิ้งออเดอร์1ใบถูกไหมใช่ซึ่งตอนจวด2อ่ะมันมีโอกาสที่จะได้การ์ดดีๆอ่ะเยอะและอันนี้ก็คืออีกออเดอร์ที่เราทิ้งไปอ่ะขึ้นมือได้ก็คือเราจะแทบไม่ต้องเสียมือเลยในอันนี้แต่ก็มีโชคหน่อยนะที่จะต้องได้ออเดอร์ในมือแรกอ่ะเอาเลยนะเกรด3แน่นอนแมกโนเลียเกรด3 3ใบใครใส่น้อยกว่านี้ถือว่ากามากใช่ เพราะว่ามันต้องเอามาเพอร์ซอน่าไลท์อย่างเดียวใช่มั้ยรอบนี้คือเลยใส่เยอะ บอกตามตรงว่าเกรด3เนี่ยคือแบบถ้ามันโดดๆเนี่ยคือเลือกตัวหนึ่งบวก 5,000 แต่ถ้าเพอร์ซอน่าไลท์คือเลือก3ตัวบวก 5,000 ก็เรียกได้ว่าแบบเป็นสายที่พึ่งเพอร์ซอน่าไลท์ที่สุดแล้วนะครับในบรรดาของสตาร์เตอร์เด็กทั้งหมดก็มันขอดูหน่อยสิว่ามันเก่งขึ้นยังไงวินเนอร์ผมเชื่อว่าเกรด3ไม่ได้ใส่แค่นี้แน่นอนมาขอดูหน่อยของที่โดนแบนไงล่ะยุง4ตัวอ๋อเพราะว่าไอตัวที่โดนลิสติกคือเอลเดอร์ใช่ไหมรอบนี้เลยใส่อินเลดได้ต้องบอกก่อนว่าสกิลตัวนี้คือตอนจบเทิร์นถ้ามีการตี4ครั้งขึ้นไปสามารถเอาการ์ดไปนี้เข้าโซแล้วจบการ์ดได้1ใบคือมันมีข้อดีหลายอย่างในแค่สกิลเดียวเลยข้อแรกเราได้จั่วการ์ดก็คือแบบเหมือนอาจจะจั่วได้ของดีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเพิ่มโซได้ด้วยพอแมกโนเลียตอนหน้านี้คือโซมันน้อยแล้วโซอ่ะมันใช้เยอะก็คือสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้มันดีอย่างนึงคือตอนที่มันเข้าโซไปอ่ะคือมันเหมือนเป็นการหนีแบบพวกเด็กที่แบบเป็นการรีทายหรืออะไรเงี้ยเกรด2นะเอาตัวนี้ก่อนคีย์การ์ดประจำตีนี้เอาไปเลยโยนแบบเท่ๆด้วยมาไอเดียไม่ติดกันอย่าเลยคือสกิลมันคือถ้าสมมติตีใส่แวนการ์ดมันจะเพิ่ม 5,000 ตามจำนวนเกรด2หรือมากกว่าในสนามเราอ่ะทุกๆ2ใบคือเหมือนแบบสมมติในสนามเรามีแบบเกรด2หรือเกรด3อ่ะ2ใบใช่ป่ะเพิ่ม 5,000 ถ้าสมมติในสนามเรามีเกรด2หรือมากกว่า4ใบเพิ่ม 10,000 และมีอีกสกิลนึงที่อันนี้ดีมากคือตอนจบแบทเทิลถ้ามันพลังเพิ่มขึ้น 10,000 อ่ะก็คือมี4ใบอ่ะมันบายตัวเองทิ้งได้แล้วแบบเคาน์เตอร์ชาร์จแล้วก็โซชาร์จได้ว้าวคืนคอสสินะแม่สิใช่ทั้งคู่เลยทั้งเคาน์เตอร์บาร์ทั้งโซชาร์จเลยต่อไปอีกใบนึงเลยที่เป็นคีย์หลักๆที่ควรใส่มาอย่างแน่นอนหมีคุงไงล่ะสกิลมันคือถ้าสมมติตีจากข้างหลังใส่แวนการ์ดอะมันสามารถเคาน์เตอร์บาร์แล้วโอนพลังที่มันมีอะให้กับสักตัวได้ถ้าสมมติว่าแบบเหมือนไม่มีทิกเกอร์เลยก็โอนแค่15,000แต่ถ้าสมมติมีการได้ทิกเกอร์ด้วยมีแมกโนเลียเพอร์โซนาไลท์แบบเพิ่ม 10,000 ข้างหลังอีกอะมันแบบอาจจะตี 35,000 เงี้ยแล้วมันโอ 35,000 แล้วมันคือแรงมากสุดยอดจริงๆแต่ที่ใส่3ใบเนี่ยคือแบบ
มันใช้เคาน์เตอร์บลาสใช่มั้ยดูทรงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะดีจริงๆคือตอนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนไม่ต้องใส่มา4ใบก็ได้อะไรเงี้ยได้บรรลุสกิลตัวนี้คือโซบลาสแล้วเลือกพิอากาศ1ใบของเราเองอะเพิ่มพลัง 5,000 แล้วตอนนั้นปีแถวหลังได้แต่สกิลเนี้ยมันจะแบบพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่แว่นกัดเราต้องเป็นแมกโนเลียเกรด3เท่านั้นอันนี้เทคเมื่อลงใช่ไหมเทคเมื่อลงใช่ไหมเทคเมื่อลงโอเคโอเคแล้วเทค2อ่ะเทค2คือถ้าตัวนี้ได้รับผลพลังจากแมกโนเลียมันจะเพิ่มอีก 5,000 ก็คือถ้าสมมติแมกโนเลียใช้สกิลเคาน์เตอร์บลาสแล้วอดแล้วเพิ่มพลัง 5,000 ให้กับตัวเนี้ยมันจะกลายเป็น 10,000 แทน ซึ่งคือเหมือนเราตี 20,000 อ่ะคือตัวเนี้ยมันเหมือนแบบเอามาสำรองตอนที่แบบเหมือนเพอร์ซอนาไลท์ของแมกโนเลียไม่ขึ้นหรือว่าเทิร์นแรกที่เราไล่แมกโนเลียเราอยากแห่แบบตีแบบ5เวฟอะไรอย่างเงี้ยเกรด2หมดแล้วได้เวลาไปของเกรด1ละของที่ทำให้แมกโนเลียผู้เอาหารแห่งคนดีได้โผล่ขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเอาไปเลยตัวนี้3ใบคือสกิลตัวเนี้ยคือถ้าสมมติมันลงมาจากบนมือหรือจากในเด็กแล้วแวนการ์ดเราอ่ะเป็นชื่อสัตว์ป่าพงไพ่ป่ะจะไม่ได้แล้วสัตว์เขาพงไพ่สัตว์เขาพงไพ่คือมันจะโซบลาสเปิดขึ้นมา5ถ้าในนั้นมีแมกโนเลียร่างไหนก็ได้นะหยิบขึ้นมือได้เลยอ๋อคือจะเป็นเกรด4เกรด3ก็ได้ก็หยิบขึ้นมือได้เลยขอแค่แวนติดสัตว์เขาพงไพ่ใช่มั้ยก็คือเอามาเสริมเพอร์ซนาไลท์อีกเดียวเลยใช่มั้ยเพราะว่ามันมีอีกสกิลนึงที่มันทำให้เด็กนี้เด็กโฆษณาไลฟ์ของแมกโนเลียโผล่ขึ้นเยอะก็คือตอนนี้ถ้าอยู่ในสนามอ่ะแล้วแบบเรทเทิร์นเนี้ยเรามีการเพอร์ซอนาไลฟ์แมกโนเลียจะขึ้นข้างหลังจะได้รับ 10,000 ด้วยเหมือนกันแปลว่าได้ 10,000 ทั้งสนามเลยโอ้แล้วก็ฟันแฟกคือเทคนี้เป็นเทคคอนด้วยใช่ไหมเนี่ยก็คือแบบเพอร์ซอนาไลฟ์ไปใช่ไหมแล้วพึ่งลงไปนี้ทีหลังก็บวก 10,000 ด้วยเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ต่อไปนะจะเป็น PG 4ใบอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เราไม่กูไม่ได้ใส่เอลิเมนต์ที่สุดมานะเพราะว่าสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแบบเกรด4แบบทริปเปิลดาฟแล้วอ่ะแน่นอนครับว่า PG ปกติเป็น PG ไม่ทิ้งมือนะครับก็คือกรณีที่เรามีมือน้อยกว่า2ใบก็คือ PG ที่จะเอามากัดกับใบอะไรไม่รู้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการประมือนั่นเองครับอันนี้สรุปแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะอันนี้ใส่ใบเดียวคือถ้าขึ้นก็โอเคถ้าไม่ขึ้นก็แล้วแต่คือใบดีคือสกิลแรกของตัวเนี้ยคือเวลาเราจะสลับแบบในเกมบรรยากาศเวลาเราจะสลับแบบมันจะสลับแค่ลงกับล่างใช่มั้ยใช่ๆแต่สกิลตัวเนี้ยมันสลับสลับเป็นแนวนอนได้คือมันดีตรงที่เราสามารถแบบทำฟอร์เมชันใหม่ได้อะโดยที่เราไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากสกิล2อันเนี้ยคือเทคผลที่แบบใส่มาคือแจกดีสิทให้กับตัวที่อยู่ด้านหน้าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรียการ์ดนะแวนการ์ดก็ได้รับมันการได้ทางสกิลของมหานิวาน่าแล้วการดัชจิวได้ด้วยที่แบบจะลดพลังเหลือ1ก็คือการเป็นการ์ดกันตายแล้วกันเพราะว่าสลับแถวแนวนอนได้ด้วยเพื่อสร้างฟอร์เมชันใหม่ๆและก็กันตายจากไอ้พวกที่มันคิดจะเล่นงานปู้ยี่ปู้ยำแวนการ์ดเราใช่ไหมแม่สุดยอดจริงๆต่อไปออเดอร์นะในเด็กนี้นะใส่แค่6ใบน่าจะพอตอนไล่ๆเกียรติ1ซอกาน่าจะนะใบแรกเลยของทำคอนเทนต์ประจำบานนอนบอยเทเลเจนต์4ใบโอ้ยไอ้ใบนี้เนี่ยมันสร้างตำนานหลายอย่างจริงครับแน่นอนความสามารถคืออะไรครับวินเนอร์อธิบายให้คนดูหน่อยครับเพราะว่าคนดูอ่ะเข้าใจผิดแล้วครับว่าความสามารถคือโมโอเวอร์ทริกเกอร์ครับมาอธิบายใหม่อธิบายหน่อยสกิลนะคือคอนเทนต์บลาสโมการ์ด3ใบแล้วมันจะคอการ์ดได้1ใบแต่ว่าแบบถ้าแวนการ์ดเป็นแมกโนเลียเกรด3อ่ะสามารถคอได้2ใบอ๋อก็คือเล่นกับเกรด3มันจะคอได้2ใบอันนี้มันแล้วแต่คนนะมันมีตัวเลือกอีกตัวนึงขอบีบมาก่อนใบนี้สองใบนี้สามารถจับกันได้อันนี้แล้วแต่คนเอาใบที่ใส่ในเด็กดีกว่าว่าทำไมถึงใส่ใบนั้นครับมาคือสกิลใบนี้คือมันโซบลาใช่ปะเปิดขึ้นมาจากในเด็กการ์ดสามใบแล้วเลือกการ์ดหนึ่งใบอ่ะลงไปในหลุมได้แล้วคอการ์ดหนึ่งใบจากในหลุมอ่ะที่เกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนการ์ดลงมาช่องเรียการ์ดได้ก็คือเป็นใบที่เอามาทดแทนครับกรณีที่แบบไม่มีไวอินเทลเจนต์ไวโมโอเวอร์ทริกเกอร์ก็เลยเอาใบนี้มาแทนใช่ไหมอย่างน้อยๆคือใบนี้มันเลือกลงได้คือมันแบบคือถ้าสมมติว่าเปิด3มาแล้วมีโอเวอร์ทริกเกอร์อย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่ต้องมอบใบนั้นลงก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้อย่างนี้นี่เองไอออเดอร์ผีอ่ะที่บอกว่าเอาถอดออกอ่ะทำไมถึงถอดออกอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคือไอเนี้ยโซบาใช่ปะแต่ไม่มีการเปิด3นะเป็นเหมือนแบบคอการ์ดจากในหลุมลงมาแล้วเพิ่ม 5,000 แค่นั้นเลยคือเหตุผลที่ใส่ใบเนี้ยแทนอันนี้คือใบเนี้ยมันเหมือนแบบหาการ์ดที่แบบเหมือนเราขาดได้อ่ะสมมติเราขาดตัวนี้ใช่ปะและในหลุมไม่มีเราอาจจะเปิดใช้อันเนี้ยแล้วเปิดท็อป3ดูได้ถ้าเจอปุ๊บก็คือแบบเหมือนเราหาการ์ดที่แบบไปได้เลยอ่ะโมการ์ดเอามาฟาร์มบอร์ดใช่ไหมโอเคเก็ตแล้วไม่ได้ฟาร์มโอเวอร์ทริกเกอร์นะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับฟาร์มบอร์ดนะครับฟาร์มบอร์ดยาวไอ้ทีมมาในส่วนของทริกเกอร์กันบ้างแน่นอนโอเวอร์ทริกเกอร์ที่ปกติไม่เคยขึ้นปกติไปอยู่ในหลุมก่อนแล้วก็คือถ้าสมมติได้เช็คเจอใช่ปะนอกจากเพิ่มรอยลานและจบการ์ดหนึ่งใบอ่ะ
มันจะแบบเหมือนเอาโอเวอร์แบบ4ใบทำงานเลยก็คือมี typical logical particular แล้วก็ typicalก็คือทำงานหมดทุกทริกเกอร์ขอแค่ drive check เจอแต่ปกติไม่เคย drive check ปกติอยู่ในหลุมโอเคครับอันนี้ใส่ heal trigger 4ใบอันนี้ก็แน่นอนนะเนาะheal วานิลานะครับ heal วานิลาโอเคแต่ว่าเป็นวานิลานะพอรู้สึกว่าแบบเหมือนไอ้ที่มีสกิลอะทั้ง2แบบอะมันไม่ค่อยได้ใช้ในตอนเนี้ยไม่รู้นะ drive trigger 4ใบอันนี้คือเอามาเพิ่มมืออย่างเดียวเลยเพราะแบบคือมันเพิ่งบอร์ดไงแล้วคือแบบถ้ามือเราน้อยอ่ะยากัดเราน้อยด้วยอ่ะมันจะตีไม่แรงแล้วก็เป็นดอชิลหมื่นด้วยถ้าประกาศอีกฝ่ายไปเกรด3นะครับการเป็นนี้ชิลบวกเพิ่มอีก 5,000 เป็นชิลหมื่นนะครับมาไปต่อมาเลยอันต่อไปอันนี้ใส่ typical 4ใบนะอันนี้เป็น typical skill ด้วยไม่เพิ่มโซบูสเสร็จจะโซเลือกตัวหนึ่งบวก 2,000 นะครับ3ใบสุดท้ายเป็น front trigger อันนี้ใส่3ใบเฮ้ยอันนี้แปลกนะเนี่ยฟรอนต์ชิล 20,000 นะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนทำไปการ์ดอีกฝ่ายไปเกรด3ชิลบวกเพิ่ม 5,000 เป็นชิล 20,000 ทำไมถึงใส่ฟรอนต์เหรอครับเด็กเนี้ยขอถามเลยได้ไหมครับมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าตอนแมกโนเลียตีแล้วดาวเช็คใช่ปะแบบถ้าสมมติเจอคลีอะไรเงี้ยแล้วเราแบบฝ่ายตรงข้ามมันแบบดาเมจทริกเกอร์ได้แบบทริกเกอร์สักใบหนึ่งอะแบบตัวที่เหลือมันจะตีแล้วฝ่ายตรงข้ามกัดง่ายมากแต่ถ้าสมมติว่าเราดาวเช็คเจอฟรอนต์ทริกเกอร์ปุ๊บอะฝ่ายตรงข้ามนอกจากจะดาเมจทริกเกอร์อาจจะไม่เจอแล้วพลังที่ตัวที่เหลือมันจะเยอะขึ้นแบบเยอะเลยอะอย่างนี้นี่เองโอเคโอเคเห็นภาพเลยครับคือเหมือนในแมกโนเลียไม่ต้องใส่คริติคอลเยอะก็ได้เพราะแบบตัวที่เหลือหลังแมกโนเลียมันจะตีกันไม่ค่อยเข้านั่นแหละครับก็คือแมกโนเลียเกรด3ของวินเนอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบการเล่นกันว่าวินเนอร์ครับจะทำให้เด็กๆนี้เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแค่ไหนนั่นเองนะครับมาครับสหายวินเนอร์ขอดูหน่อยซิว่าคอมโบของคุณเฟี้ยวแค่ไหนแม้ว่าโอเวอร์ทริกเกอร์ของคุณจะเปิดไม่เจอขอดูหน่อยได้ไหมครับก็มาเลยครับทิ้งลงไปเลยแมกโนเลียไลโดจากนั้นเอาเลยวายอินเทลเจนโมกา3ใบลงหลุมอันนี้เป็นการเพิ่มบอร์ดแบบ2ใบเลยนะโอเคมาไออันนี้ไม่ได้เซตอัพนะครับอันนี้ไม่ได้เซตอัพนะครับอันนี้เรื่องจริงครับเนี่ยโอ้โหโอเคมีจะมียุงกับแกะที่แบบไว้แถวหน้ามันจะโอเคหน่อยโอเคมาต่อเลยแล้วก็ทำการคอนตัวนี้สกิลก็คือโซบาร์สเนาะแล้วก็เปิดมา5ถ้ามีแมกโนเลียหยิบขึ้นมือเนี่ยได้การันตีโฆษณาไลน์แล้วโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้คือตัวที่จะให้สกิลแมกโนเลียตีข้างหลังก็มีก็ได้นะอันแรกอะอยากให้แมกโนเลียตีก่อนเพราะอย่าลืมว่าเด็กเนี้ยใส่ฟรอนติกเกอร์มันอาจจะมาก็ได้ตรงนี้นี่เองโอเคเช็คไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วสกิลแมกโนเลียก็คอนเทอร์บาร์สก็ให้หนี5,000แล้วก็ตีแถวหลังได้อะไรอย่างงี้แล้วก็ตีได้15,000สกิลก็โอน15,000อีกก็ได้ละตัวนี้ก็คือการว่าตี 28,000 แล้วก็อันนี้ก็คือตี 21,000 ไปนี่ก็ตี 28,000 ไปก็จะเห็นว่าพลังมันไม่ค่อยเยอะเพราะว่าแมกโนเลียพลังมันจะไปเฉิดฉายอีกทีคือตอนที่เพอร์โซนาไลแล้วก็แน่นอนครับสกิลอินเลทติดแล้วใช่ไหมเนี่ยพอที4ครั้งก็เข้าโซไปจวด2เรียบร้อยไอ้ฟอนติกเกอร์จากนั้นกาโตะพีจีไปทิ้งไอ้นี่ไปแล้วก็ทิ้งนี่ไปโอ้โหทิ้งหมดมือเลยมั้งเนี่ยมาก็ไม่รู้ดิปกติเวลาเล่นแมกโนเลียเดี๋ยวนี้การไม่ค่อยพอก็การเอาไปทั้งมือเลยแล้วกันมาจวดเลย stand and draw จากนั้นเอาละนะเพอร์ซนาไรโดโจกา1ใบ 10,000 ให้กับแถวหน้าแต่ว่าสกิลของเอเกต1ทำงานทันทีข้างหลังได้ 10,000 ได้เช่นเดียวกันนี่อ่ะฟอร์ตอนตีข้างหลังอ่ะโอ้โหพลังมหาศาลบอกเลยมันเล่นได้หลายแบบนะพับมือแบบนี้คอโอ้โหมาเลยสกิลอยู่ข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะโอเคโอเคสมมุตินะแมกโนเลีย 23,000 ตีแวนการ์ดได้เช็คไปไม่มีอะไรทำไมมันไม่เคยได้เช็คได้ทิกเกอร์เลยต่อไปตอนกับไอตอนทำอะไรเนี่ยสมมุตินะแมกโนเลียใช่ไหมคาวเตอร์บลาสมีอากาศทุกใบเปียกข้างหลัง3ใบเพิ่ม 5,000 แถวหลังได้ทุกคนสังเกตก่อนนะหนีสกิลคือมันคาวเตอร์บลาสถูกไหมใช่แต่เราอ่ะได้มีคาวเตอร์บลาสแค่ใบเดียวเราทำอะไรรู้ไหมให้เอาปืนตีก่อนเลยสกิลเพิ่ม 10,000 เนี่ย 35,000 ตีแรงๆเลยว้าวโอ้แรงอยู่นะ 35,000 สมมติจบไปแล้วฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่รู้นะตัวนี้บายทิ้งเคาน์เตอร์ชาร์จโซชาร์จเรามี2เคาน์เตอร์บาร์ไว้สำหรับมี2ตัวนี้แล้ว
โอเคเอ็ง 23,000 ปีไปก่อนนะปึ๊บอ่ะ 25,000 ปีสกิลโอน 25,000 แล้วก็สมมุติจบปุ๊บอีนี่ตีด้วยพลังทั้งหมด50,000อ่ะสกิลโอน 50,000 อ่ะโอ้โหเหี้ยกวางผาตีเท่าไหร่วะเนี่ยกวางผากูเนี่ย 68,000 นะโดของใหม่มาแค่2ใบเนี่ยก็ทำให้เด็กเนี้ยก้าวกระโดดขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยวินเนอร์แล้วคือไอ้แบบหมี2ตัวเนี้ยมันดีมันจะดีมากตอนไหนปะไดเช็คได้โอเวอร์ไอ้เหี้ยแต่ปกติไม่เคยไดเช็คได้ปกติโม่ลงหลุมแต่ว่ายามไอ้สัตว์คือมันไม่จำเป็นต้องเพิ่มโอเวอร์ทิกเกอร์ขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าไดเช็คมาก็คือโอเคอ่ะเอาง่ายๆนะคือเล่นทุกรอบอ่ะมันลงหลุมทุกรอบจนตอนนี้คือเจอมันลงหลุมคือตอนนี้คือเย็นชามากอ่ะตอนนี้คือแบบแล้วแต่เลยเด็กนี้เนี่ยโหดมากๆเลยครับสำหรับเด็กแมกโนเลียเวอร์ชันเกรด3นั่นเองนะครับพี่เป็นไงกับเด็กโกเป็นไงดูดีขึ้นไหมแบบดูแบบไฮเลเวลแบบไฮคลาสขึ้นไหมโอ้โหเล่นแล้วดูมีรสนิยมดีเนาะจากเมื่อก่อนนะครับเสียเคาน์เตอร์บาร์แล้วมันเสียไปเลยแต่รอบนี้คืออย่างน้อยก็มีตัวคืนคอสด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าเจ๋งขึ้นเยอะเจ๋งขึ้นเยอะโดยเฉพาะไอ้กวางขาเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ MVP จริงๆกวางขามึงเนี่ย MVP มากซึ่งแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากจัดตามวานอนวินเนอร์นะครับผมก็จะทิ้งเด็กลิสต์ไว้ที่ description กับ comment ข้างล่างให้แล้วนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสำหรับใครนะครับที่อยากหาคอมมูนิตี้เล่นการเป็นการภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือแวนไทยก็ได้ก็แนะนำนะครับให้มาที่ Serve Discord Team Directed นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า Discord นี้ก็ต้อนรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะศึกษาหาข่าวสารแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ที่ดีเกี่ยวกับวงการการ์ดเกมในไทยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาย